เมื่อเช้ามีหนุ่มมาหาเราชื่อว่ามีนาราศีมีนเขาเกิดวันที่29มีนา2518พื้นเพเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาเดินตามความฝันของเขามา20ปีในถนนสายดนตรีโดยการเล่นดนตรีตามร้านอาหารและรับงานทั่วไปมีนาราศีมีนเข้าวงการครั้งแรกโดยการชักชวนของพี่วิทย์มหาชัยนะครับนี่ฮะภาพของเขาอยู่หน้าจอนะครับในสังกัดอาสยามปัจจุบันมีนาอยู่สังกัดค่ายช่อฟ้าเรคคอร์ดและก็ได้มีผลงานเพลงออกมา3บทเพลงคือเพลงดวงตะวันมันสูงโพดยิ่งหนาวยิ่งเหงาล่าสุดนะฮะจะปล่อยเพลงในวันที่29มีนานี้ชื่อเพลงว่าเหลือแต่หมอนกับรอยยิ้มนะครับชื่อเพลงนะฮะเหลือแต่หมอนกับรอยยิ้มนะครับมาดูดวงกันว่าโรดไหมหรือว่าไม่ร่วงหรือว่าร่วงนี่มีเพลงชื่อโรดคือพุ่งไหมพุ่งไหมหรือว่าร่วงนะครับผมหยิบไพ่ขึ้นมาในมือนะฮะผูกดวงด้วยวันนี้เปิดเป็นดวงขึ้นมาเลยเนาะมา10ใบงดงามงดงามนะฮะหนุ่มธันวานั้นได้ไพ่จักรพรรดิราศีเมษในเจ้าชะตาของเขานะครับนะฮะนี่เลยโอ้เวลาไพ่จักรพรรดิขึ้นเนี่ยครับปีนี้ต้องเป็นปีของเขานะครับนะฮะเป็นปีของเขาเลยก็หมายถึงว่าเป็นปีที่เขาจะสร้างงานสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ผมดูไพ่ใบแรกเสร็จมาดูไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ผู้หญิงถือเหรียญนะครับแล้วก็ไพ่เหรียญอีก 2-3 ใบปีนี้งานเข้าโทรเข้าเงินเข้านะครับก็เรียกว่าในซิงเกิลหรือเพลงที่ปล่อยออกมา3เพลงเนี้ยแล้วก็เพลงใหม่ซิงเกิลที่จะออกมาเนี่ยคิดว่าติดชาร์ตในระดับต้นๆท็อป10นะฮะน่าจะอยู่สักระยะหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาและมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับมีนาราศีมีนมีฐานดวงที่ค่อนข้างดีในปีนี้ดังนั้นถ้าใฝ่ฝันที่จะสร้างบ้านนะครับซื้อที่สร้างบ้านถมที่ดินสร้างบ้านแปลงเรือนหรือเปิดร้านค้าให้กับคนที่เขารักเขาก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันในปี2560นี้นะครับระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัดสินใจที่จะทำธุรกิจของตัวเองนะฮะผมยังไม่แนะนำเท่าไหร่ต้องเช็คดวงให้ละเอียดก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าทำธุรกิจประเภทแบบว่าธุรกิจในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าอยากจะตั้งค่ายเองสมมุตินะตั้งร้านเองอะไรที่มันใหญ่เกินตัวปีนี้ต้องไตร่ตรองให้มากยกเว้นไม่ได้ลงทุนแต่ลงแรงอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วทำได้ถ้าลงแรงอย่างเดียวไม่ได้ลงเงินนะแล้วก็เอาเวลาอีกส่วนหนึ่งไปทำงานของตัวเองปีนี้เป็นปีที่ดีร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงถ้าไม่สบายอยู่ก็จะแข็งแรงขึ้นทันทีเลยแต่บอกได้เลยว่าร่างกายแข็งแรงมีพลังมากมายทุ่มเทงานได้อย่างเต็มที่คิวงานยาวไปเลยครึ่งปีแรกถ่ายแค่นี้ก่อนต้องบอกเลยว่าไพ่ที่ขึ้นมานั้นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟครบถ้วนทุกกระบวนท่าดังนั้นถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับมีนาราศีมีนในเรื่องของเงินรายได้จะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินจะมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นคงในการงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโอเคนี่คือดวงของมีนาราศีมีนครับคุณผู้ชมครับนะครับ